โอเคครับวันนี้ก็วันที่1เมษายนนะครับ2,565แป๊บเดียวน,นะเดือน4แล้วนะครับเริ่มเดือน4ลวผ่านไป3เดือนอย่างรวดเร็วอีกแค่1เดือนกับกี่วันวารู้สึกว่าเหลือเวลาเรียนแค่4สัปดาห์5สัปดาห์องนะเราก็จะจบวิชานี้แล้วนะครับก็นับว่าเร็วทีนี้เรามาทวนกันนิดนึงครับถ้าเราดูนะครับ ในคาบก่อนหน้านี้เราพูดถึงดุลภาพการผลิตใช่ไหมซึ่งดุลภาพการผลิตเนี่ยผมได้ยกตัวอย่างของกรณีข้อมูลชุดนี้ขึ้นมานะซึ่งก็มาจากมาจากอันไหนหน้ามาจากอันนี้ข้อมูลชุดนี้นะครับการผลิตของออกิจการกิจการหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหม แล้วเราก็เอามาคำนวณหาเส้นต่างๆได้นะครับได้เป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะเอามาใช้ต่อในในคาบนี้นะครับก็คือเราจะเอาหลักคิดตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่เรา,เาศึกษาถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะเอาความรู้เก่ามาวาดได้คือภาพนี้นะครับ <c oughs> ในภาพนี้นะนักศึกษาให้สังเกตแบบนี้นะครับอันที่1ก็คือ เรากำลังพูดถึงกรณีทั่วไปนะครับเวลาผมพูดถึงกรณีทั่วไปก็ให้เรานึกถึงว่าเส้นต้นทุนของผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบมีคล้ายๆกับ increasing ใน marginal product ในช่วงแรกนะครับแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่ง marginal product เขาก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะได้ก็คือการผลิตเนี่ยจะเป็นลักษณะ เส้นต้นทุนเฉลี่ยรวมเนี่ยจะเป็นลนักษณะ U shape นะครับจำไว้ว่าเป็น U shape เดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้ก็ได้ผมจะวาดตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงเส้นที่เป็น U shape หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงแบบนี้นะครับว่าให้เราวาดแกนแบบนี้ก่อนโอเคนะอันนี้วาดบนไว i t e b o a นะครับมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะก็จะพยายามวาดให้มันโอเคที่สุดแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือต้นทุนใช่ไหมครับ แล้วก็รายรับก็คือเป็นตัวเงินแหละคิดง่ายก็คือเป็นตัวเงินนะครับตัวนี้ก็คือปริมาณผลผลิตซึ่งเวลาที่หน่วยผลิตทําการผลิตเนี่ยให้เราคิดแบบนี้ว่าผู้ผลิตเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนตัวเองแล้วก็รายรับที่เขาจะได้จากการที่เขาไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนั้นๆทีนี้เวลาเราวาดรูปนะครับให้คิดอย่างนี้เส้นเนี่ย กรณีที่ผู้ผลิตนะครับมีลักษณะแบบ increasing ใน marginal product ในช่วงต้นมันจะเกิดเส้นลักษณะของเส้น ATC เป็นเส้นแบบนี้นี่คือเส้น ATC นะครับก็คือเส้นต้นทุนรวมเฉลี่ยใช่ไหมจุดต่ำสุดอยู่ที่นี่นะครับ marginal cost จริงๆแล้วมันจะมีลักษณะแบบลดลงก่อนแล้วค่อยๆกลับเพิ่มขึ้นถ้าเราได้ลองหัดวาดเราจะเห็นภาพนี้นะครับนี่คือ marginal cost แต่ถามว่าแล้วเ,เราสนใจมาร์จิโน่คอสทั้งหมดไหมไม่ใช่นะครับเราสนใจแค่ช่วงที่มันมีลักษณะเป็นแบบนี้เท่านั้นเองโอเคไหมวาดไม่สวยเลยเอาใหม่นะครับเป็นเส้นลาดขึ้นก็แล้วกันนะฮะผ่านจุดต่ําสุดนะครับคิดว่าตรงนี้คือจุดต่ําสุดก็แล้วกันทีนี้เวลาเราวาดเนี่ยเราก็บอกว่า เส้น ATC เนี่ยก็หมายถึงเส้นต้นทุนรวมใช่ป่ะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งซึ่ง,งอยู่ข้างใต้ก็คือเส้นต้นทุนแปรผันเฉลีย่ยหรือ AVC นะครับ AVC เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า ATC เท่ากับส่วนต่างระหว่าง AFC กับ ATC นะก็เอา ATC ลบ AFC จะได้ AVC คิดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ต่ำสุดที่นี่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าตาเนี่ยก็คือจุดต่ําสุดก็จะเป็นแบบนี้เส้น MC เนี่ยให้เราคิดไว้ว่ามันจะผ่านจุดต่ําสุดของ ABC และ ATC เสมอให้คิดอย่างนี้โอเคนะทีนี้ถัดมานะครับจากภาพที่เราเห็นในแฮนด์เอาท์ของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ผลิตที่ดําเนินการผลิตอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เขาจะเผชิญกับเส้นรายรับที่มีลักษณะแบบไหนครับ ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนใช่ไหมครับก็คือเส้นนี้เนี่ยก็คือ p เท่ากับ mr เท่ากับ ar ให้เขียนแบบนี้นะทีนีถามว่าไอ้เส้นเนี้ยมาจากไหนนะครับมันก็มาจากดีมาละซัพายที่มันตัดกันข้างนอกอะถูกปะถ้าเราเขียนเขียนเร็เวๆก็เป็นแบบนี้นะครับ คือเราเทคตัวนี้ออกมาว่าเป็น price t a k e r เป็ยวาดภาพใหญ่ๆนะแต่ผมวาดภาพเล็กเพราะว่าทําให้เราเห็นว่ามันมาจากที่ไหนเฉยๆนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเลือกผลิตหาปริมาณผลิตที่เหมาะสมใช่ปะ่ะซึ่งเราก็รู้ว่าเวลาเลือกกําไรสูงสุดเนี่ย max profit เนี่ยมันจะเกิดจากรายรับรวมลบต้นทุนรวมใช่ไหม ซึ่งเราจะได้ว่า d p by dq เท่ากับ0เนี่ยก็คือ MR จะต้องเท่ากับ MC นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมองที่เส้นนี้เป็นหลักกับเส้นนี้ตัดกันที่ไหนใช่ปะเพราะจากการวาดภาพกับการแก้สมการแบบ calculus เนี่ยเราก็จะได้ว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่ดีที่สุดก็คือ MR ตัดกับ MC ดังนั้นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการคืออะไรนะครับผู้ผลิตต้องการหา Q ที่มันดีที่สุดครับ เราก็จะรู้ว่า Q ตัวเนี้ยเรียกว่าในใน,ในภาษาคณิตศาสตร์เนาะก็จะเรียกว่า optimal Q ก็คือเป็นปริมาณ Q ที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าในการผลิตเนี่ยผู้ผลิตก็จะเลือก Q นี้แล้วก็ขายที่ราคาตลาดใช่ไหมครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือ P นะครับทั้งหมดนี้เลยคูณด้วย Q ทั้งหมดนี้ก็จะได้คูณกันก็จะได้เป็น TR นะได้เป็น TR ตัวนี้ใช่ปะ่ะหน้าที่ของเราก็คือเราต้องหาว่า การผลิตที่จุดนี้มันได้กําไรหรือขาดทุนวิธีการเทียบกาไรหรือขาดทุนทำยังไงครับ profit เนี่ยมันจะเท่ากับ tr ลบ tc ใช่ไหมถูกไหมครับนี้เราก็สามารถเขียนได้ว่า tr อาตรเกียกนอย่านี้ก็ได้ครับเป็น p คูณ q ลบด้วย c คูณ q ใช่ปะ่ะตัว p เนี่ยเราก็รู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือ ar รายรับเฉลี่ยตัว c เนี้ยก็คือ atc เห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่า ar ลบ atc คูณด้วย q ดึงตัวลบออกมาก,ก็คือจริงๆก็คือ p ลบ atc นั่นแหละ, q q, ะคูณด้วย q ทำนี่คือการหาว่าได้กำไรหรือไม่ถ้า p มากกว่า atc ก็คือกำไรในกรณีนี้ในภาพนี้นะครับนักศึกษาจะหา atc อย่างไรวิธีการหาง่ายๆนะครับ นักศึกษาต้องคิดแบบนี้ว่าขั้นแรกหาตัวคิวให้เจอก่อนใช่ไหมว่าจะผลิตเท่าไหร่เมื่อได้ตัวคิวปุ๊บเราก็รู้ว่าราคาขายอยู่ที่นี่โอเคนะราคาขายอยู่ที่นี่ทีนี้ถัดมาก็คือแล้วต้นทุนอยู่ที่ไหนต้นทุนต้องมองเส้นไหนครับต้นทุนต้องมองที่ ATC ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันตัดที่ไหนล่ะตัดที่นี่เราก็รู้ว่าเนี่ยคือต้นทุนเฉลี่ยต่อนหน่วยนะครับสังเกตน,นะเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดต่ําสุดจุดนี้ต้องสูงกว่านะครับเส้นมันก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับ ตรงนี้ก็คือ atc ของเราเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นต้นทุนก็คือพื้นที่ตรงนี้นะฮะนี่คือต้นทุนโอเคไหมแต่นั้นสิ่งที่นักศึกษาจะได้ก็คือพื้นที่ที่เป็นกำไรก็คือส่วนนี้ทั้งหมดนี้ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่ากำไรโอเคนะก็หลักคิดหลักเขียนของเราก็คือเท่านั้นแหละนี่คือ profit ของเรานะครับก็เท่านั้นเอง โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดภาพเนี่ยสิ่งนี้ก็คือเราต้องหัดวาดเองเนาะในสไลด์มีให้ดูก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องลองวาดด้วยตัวเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราจะให้ลองไปหัดวาดนะครับอ่ะกลับมาที่เนื้อหาของเราครับในเนื้อหาของเราเนี่ยเราบอกว่าอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าเวลาที่หน่วยผลิตจะทําการผลิตนั้นเขาต้องคิดยังไงใช่ไหม เรารู้แล้วว่าอ๋อไอจุดที่เราตัดสินใจผลิตเนี่ยมันก็คือ MR เท่ากับ MC ถูว่าพอ MR เท่ากับ MC ที่จุดนี้ปุ๊บแปลว่าหน่วยผลิตก็จะผลิตที่70หน่วย70หน่วยขายที่ราคา35บาทโอเคนะคำถามถัดมาที่เราต้องคิดต่อคือทำไมหน่วยผลิตจึงไม่ผลิตที่60หรือ80หน่วย คำตอบก็คือมันไม่ใช่จุดที่กำไรสูงสุดนักศึกษาสามารถคํานวณหาได้นะครับด้วยตัวเองว่าทําไมผลิต60จึงแย่กว่าผลิต70แล้วก็ทําไมผลิต80จึงแย่กว่าผลิต70หลักการง่ายๆครับเ mm hmm. ทียบ MR กับ MC เพราะอะไรเพราะว่ากําไรของผู้ผลิตเนี่ย mm hmm. กำไรส่วนเพิ่มนะครับมาริโนในแง่ของ profit เนี่ย มันขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่าง MR กับ MC ถ้า MR มากกว่า MC ก็คือปริมาณการผลิตที่60หน่วยเนี่ยคุณเห็นไหมการผลิต60หน่วยเนี่ย MR มากกว่า MC แสดงว่าถ้าคุณผลิตไป61เนี่ยกำไรคุณต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนต่างยังเป็นบวกอยู่62ก็ยังเพิ่มขึ้นมันจะเท่ากับ0ก็ต่อเมื่อการผลิตยอยู่ที่70หน่วยนะครับส่วนการผลิตที่80ไม่ดียังไงก็เพราะว่า MC มากกว่า MR หากหน่วยผลิตเนี่ยทำการผลิตลดลง1ห,หน่วยนะ ขนาดของกําไรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือหลักคิดของเราโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เวลาที่เราจะมาดูต่อก็คือว่าแสดงว่าปริมาณผลผล,ผลิตเนี่ยของผู้ผลิตนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาดเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะถ้าราคาตลาดอยู่ที่35ผู้ผลิตก็จะเสนอขาย70หน่วยทีนี้ค,คำถา,ถามถัดมาทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขเราก็บอกว่าเอาองั้นถ้าราคา40ล่ะผู้ผลิตจะผลิตเท่าไหร่คำตอบก็คือ ถ้าราคาเป็น40นะก็ผลิตเสนอขาย80ซีแ่แล้วถ้า45ล่ะก็90ไงบอกเอ้าเราจารู้ได้ไงคุณก็ลองวาดรูปด้วยตัวเองสิครับว่าเส้นตรงขนานแกนนอนที่เป็นตัว p นะั่นนะ่ะมันขยับสูงขึ้นไปได้เป็น40บาทได้45บาทก็ได้50บาทก็ได้ใช่ไหมแล้วทุกปริมาณทุกราคาที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับปริมาณเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราก็อาจจะวาดภาพโดยที่ไม่ต้องสนใจตัวนั้นก็ได้มองแค่ราคาก็พอนักศึกษาสังเกตภาพนี้นะครับ ในภาพนี้เนี่ยมันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าอย่างนี้ครับอลองดูกันนะอ่านักศึกษาเห็นแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นไงเนาะในหน้าตาตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าผู้ผลิตเนี่ยทำการผลิตที่ไม่ใช่ทำการผลิตสิ ถ้าหากว่าราคาอยู่ที่30บาทก็จะเสนอขายที่จุดนี้ถูกไหมก็เหมือนกับว่ามันมีเส้น marginal revenue เนี่ยเป็นเส้นตรงตามเส้นประนี่เลยแล้วยาวๆวไปเลยใช่ปะ่ะมันจะตัดกับ MC ที่จุดนี้แปลว่าถ้าราคา30ผู้ผลิตก็จะเสนอขาย60ถ้าราคา35มันจะตัดที่ตรงนี้ใช่ปะ่ะก็จะเสนอขาย70ถ้าราคา40ก็จะตัดตรงนี้ก็จะเสนอขาย80 ศึกษาสังเกตนะการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจาก35เป็น40หรือจาก35เป็น30มันเกิดจากอะไรให้เราคิดแบบนี้ก่อนมันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดถูกไหมในตลาดก็คืออะไรครับก็ในภาพใหญ่ที่เป็นดีมา n ์และซัพพลายไงสมมติเราบอกว่าถ้าราคาเดิมอยู่ที่35มีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วทําให้เกิดการลดลงของราคาได้บ้าง เนืหาหลักหนึ่งที่จะมนถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวใดตัวหนึ่งของตลาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์หรืออุปทานสมมติถ้าเราจะสมมุติว่าสมมตินะฮะว่าเราบอกว่าถ้ามันเกิดจากอุปสงค์ล่ะอะไรที่ทําให้ราคาลดลงเราก็บอกว่าดีมานจะต้องชิปไปทางซ้ายมือถูกไหมครับเมื่อดีมานชิปซ้ายราคาตลาดก็ลดลง หรือ u ั p l y เปลี่ยนสัプ l y ก็ต้องชิฟไปทางขวาราคาถึงจะลดลงได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดเป็นอย่างไรก็ช่างนะครับเราเป็นเพียงผู้ผลิตรายหนึ่งในตลาดเราก็จะรับราคานั้นมาแล้วเราก็จะตัดสินใจผลิตตามราคาตลาดที่เราเผชิญเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าหากราคาอยู่ที่30หน่วยผลิตทําได้ดีที่สุดก็คือจะผลิตตามจุดที่ MR=MC เท่าคือจะเสนอขายที่60หน่วยโอเคนะ คำถามถัดมาที่ต้องคิดคือณนะราคาที่เป็นอยู่นั้นกําไรหรือขาดทุนราคา30กําไรไหมเด็กฉลาดจัางเราบอกกําไรสิเพราะต้นทุนอยู่แค่นี้เองถูกไหมครับได้กําไรเท่ากับเท่านี้ต่อนหน่วยนะฮะเมื่อคูณกับปริมาณที่ผลิตพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกําไรของผู้ผลิตโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราเอาความรู้จาก่อน,นั้นเนี่ยมามามา,มาประยุกต์ได้ละถัดมาครับราคารลดลงอีกจาก30มนะฮะมาเหลือ25ก็คือเกิดการ ชิปซ้ายของดีมานก็ได้นะครับผลที่ตามมาก็คือก็จะผลิตที่จุดนี้ใช่ไหมดีที่สุดละปริมาณการผลิต50นักศึกษาก็ตอบได้ว่าถ้าราคาอยู่ที่25หน่วยผลิตจะได้กําไรหรือขาดทุนคําตอบคือเท่าทุนเพราะรายรับก็คือตัว p ใช่ป่ะมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับต้นทุนรวมเฉลี่ยพอดีเลยนะครับ เท่ากับเ t c เราเท่านั้นจุดปริมาณการผลิตที่50หน่วยราคา25บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็น Break e v e n ของผู้ผลิตโอเคไหมฮะแต่ถ้าราคาลดลงหรือ20บาทจุดที่ดีสุดคือตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าการผลิตตามหลักการของ MR เท่ากับ MC คือดีที่สุดแต่ไม่ใช่หมายความว่าผู้ผลิตจะได้กำไรเสมอไปมันเท่าทุนก็ได้ขาดทุนก็ได้ในกรณีนี้นักศึกษาเห็นก็คงรู้แล้วว่ามันขาดทุนถ้าใครที่ยังมองไม่ออกนะครับ ก็ลองดูแต่ถ้าใครมางออกแล้วคงรู้ว่าการเลือกผลผลิตที่40หน่วยเนี่ยเกิดจากอะไรครับมันเกิดจาก MR เท่ากับ MC ที่นี่ใช่ไหมถูกไหมครับถูกไหมครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคครับต่อถึงไหนแล้วอโอเคเมื่อกี้ถึงนี่ใช่ไหมที่บอกว่า การผลิตที่40หน่วยเนี่ยนะครับเกิดจาก MR เท่ากับ MC แต่ปริมาณเนี่ยขาดทุนเพราะอะไรครับราคาขาย20แต่ต้นทุนเป็นเท่าไหร่ครับเราต้องลากจาก40ใช่ป่ะตรงกันไวยข้างบนเนาะไปถึง average total cost ที่ไหนคือที่นั่นก็ถึงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพอจะรู้ว่าณนะปริมาณการผลิตที่40เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ26บาท เพราะฉะนั้นขายได้20แปลว่าอะไรขาดทุน6บาทต่อหน่วยเห็นไหมส่วนต่างคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราวาดดีๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของการขาดทุนเราก็สามารถคำนวณได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าขาดทุน6บาทต่อหน่วยใช่ไหมผู้ผลิตรายนี้ผลิต40หน่วยเพราะ,ะนั้นก็ต้องขาดทุนเท่ากับ6 4 24นะครับ240บาทโอเคนะครับราคาลดลงอีกเหลือ15 กรณีนี้นะครับก็ขาดทุนเพราะว่าราคาขาย15แต่ต้นทุนสูงเท่ากับเท่านี้ถูกไหมสติว่าอยู่ที่30นะครับก็ขาดทุนหน่วยละไม่ถึงแล้วยีบาทเนี่ยขาดทุนประมาณเท่าไหร่คุณก็คิดเอานะครับ28หาร15บห้าไหารเทวที่ยี่สิบแปดลบสิบห้าก็สิบสามบาทต่อหน่วยเนาะคูณกับ30เข้าไปก็จะเป็นขนาดของการขาดทุนครับทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องดูก็คือว่า เราได้อะไรจากภาพนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือการผลิตของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันขึ้นกับราคาตลาดแล้วก็ขึ้นกับเส้นมาร์จิ a l ล o คอสของเขาถูกไหมดังนั้นทุกๆจุดบนเส้น Marginal Cost เนี่ยจึงเป็นปริมาณเสนอขายที่ผู้ผลิตยินดีเสนอขายแบบสมัครใจทำนะครับ พอเราได้ยินคำว่าราคาที่ผู้ผลิตเสนอแบบเผชิญและยินดีเสนอขายเนี่ยมันก็จะไปตรงกับคำจำกัดความหรือนิยามคำว่าอุปทานที่เราเรียนในตอนต้นมันคืออะไรครับอุปทานปริมาณเสนอขายก็คือปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตสามารถผลิตได้และยินดีผลิตณระดับราคาต่างๆกฎอุปทานบอกว่ายิ่งราคาสูง ผู้ผลิตก็จะยินดีเสนอขายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเส้น Marginal c o คอเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับมันก็คือเส้นอุปทานในสายตาของผู้ผลิตนั่นเองโอเคไหมทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งดูกันก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกจุดบนเส้นที่จะเป็นเส้นอุปทานแต่มันจะเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดของ ABC เท่านั้นนะครับถ้า ราคาเนี่ยเกิดการเลื่อนซ้ายของอุปสงค์หรือเลื่อนขวาของอุปทานก็ช่างเกิดอะไรก็ช่างที่ทําให้ราคามันต่ําลงมาเหลือ10บาทเนี่ยกรณีนี้นะครับผู้ผลิตไม่ควรผลิตโอเคนะผู้ผลิตควรอยู่เฉยๆมากกว่าไม่ใช่ต้องผลิตตรงนี้นะครับแม้ว่า MR จะตัดกับ MC ที่นี่สาเหตุก็เพราะว่าถ้าผู้ผลิตดําเนินการผลิตเขาจะขาดทุนมากกว่าการไม่ผลิตเลย การขาดทุนมากกว่าการที่เขาอยู่เฉยๆแปลว่าอะไรครับมันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าที่จะทําให้ผู้ผลิตบอกว่าฉันไม่ผลิตดีกว่าผลิตโอเคนะฮะคอนเซปต์นี้คือคอนเซปต์สำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะว่าแบบนี้ในกรณีที่ผู้ผลิตดําเนินการผลิตแปลว่าเขาเปิดโรงงานจ้างปัจจัยการผลิตซื้อปัจจัยการผลิตเข้ามาทําการผลิตใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่จะผลิตแล้วได้ได,ได้กำไรเนี่ยก็คือดีแต่ถ้าเกิดมันขาดทุนเนี่ย ก็ต้องขาดทุนน้อยกว่าการที่คุณจะหยุดผลิตโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าราคามันต่ำมากโดยเฉพาะต่ำกว่า average variable cost เนี่ยกรณีนี้อยู่เฉยๆดีกว่านักศึกษาคงเริ่มคิดแล้วแล้วการอยู่เฉยๆเนี่ยหมายความว่ายังไงทำไมมันดีกว่านะครับการอยู่เฉยๆในช่วงที่เรามีร้านอยู่เนี่ยให้นักศึกษาลองคิดแบบนี้ในช่วงโควิด19ระบาดปีแรกเนี่ยนะครับ แล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยตัดสินใจให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ถูกไหมในช่วงนั้นนะครับมหาวิทยาลัยธ,ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตของเราเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาคนอื่นที่มาฟังไม่ใช่อยู่ศูนย์ลังสิตก็ลองนึกถึงจินตนาการของที่เรียนของตัวเองนะโรงเรียนก็ได้นะครับถ้าเป็นน้องๆนักศึกษามามาฟังคลิปนี้นะครับถ้าใครอยู่ศูนย์รังสิตเนี่ยจะคิดออกว่าในช่วงที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์เนี่ย ไม่มีนักศึกษามาที่โรงอาหารนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นแม่ค้าหรือพ่อค้าที่มีร้านอาหารอยู่นะครับเปิดร้านอยู่เนี่ยโดยเฉพาะโรงกลางเนี่ยหรือหน้าปากซอยก็ได้นะครับแถวย่างเนยเราก็ได้เนะี่ยร้านค้าพวกนี้เขาไม่เปิดนะครับช่วงนั้นนะ่ะการไม่เปิดเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเขาทําการหยุดผลิตชั่วคราวทีนี้คําว่าหยุดผลิตชั่วคราวเนี่ยนะครับมันก็คือ การที่หน่วยผลิตเนี่ยทำการภาษาอังกฤษคือชัดดาวชัดดาวคือปิดเครื่องปิดร้านโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้นะฮะการที่เขาอยู่เฉยดีกว่าเปิดร้านอย่างไรนักศึกษาลองคิดอย่างนี้นะครับการเปิดร้านโดยผลิตต้องเสียต้นทุนอะไรบ้าง1เสียค่าแรง2เสียค่าวัตถุดิบที่ต้องไปซื้อถูกปะ ค่าไฟค่าน้ําก็เสียแต่ว่าเมื่ออุปสงค์ไม่มีอ่ะแปลว่าอะไรครับเขาอยู่เฉยดีกว่าถูกปะถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเปิดเนี่ยครับแล้วบอกว่าถ้าเสียต้นทุนแล้วทํารายได้มันไม่คุ้มเนี่ยผู้ผลิตไม่ควรจะผลิตโอเคนะครับนี้ถามว่าแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างถ้าเรามองที่ a v c ก็นึกถึงต้นทุนที่มันผันแปรทุกตัว ถ้าเปิดร้านปุ๊บต้องจ้างคนงานต้องจ่ายค่าแรงและว,วันละ300สมมุติว่า1ร้านเนี่ยนะครับสมมุติเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับมีคนงาน2คนก็อย่างน้อยวันละ600แล้วอะถ้าวันละ300บาทต่อคนเสียค่าวัตถุดิบอีกพันหนึง่งนะครับซื้อกว๋วยเตี๋ยวซื้อเตรียมต่างๆอีกพันหนึง่งก็วันละพันหแต่ถ้าเกิดยอดขายเนี่ยนะครับนี่คือต้นทุนแปดพันใช่ป่ะวันละพันหเนี่ยถ้าวันหนึ่งขายได้แค่พันเดี๋ยวคุณว่าร้านนี้เขาควรจะเปิดไหมล่ะ คือในช่วงปกตินะครับเขาขายได้วันละห้าพันแต่ช่วงที่ล็อกดาวน์เรียนจากบ้านเรียนออนไลน์เนี่ยเขาขายได้วันละพันแต่ต้องถูกวันละพันหกเขาจะผลิตไหมคือถ้าไม่ผลิตเนี่ยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้ถูกป่ะไอ้ค่าเช่าเอาคืนไม่ได้ไงไอ้ค่าเช่ามันถือเป็นฟิกคอร์สอย่างหนึ่งเขาเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยต้องไงก็ต้องจ่ายให้เจ้าของที่แต่สิ่งที่เขาเลี้ยงได้คือต้นทุนที่เขาต้องจ่ายเพิ่มถ้าเขาจะผลิตเพราะฉะนั้นมุมนี้นะครับ ถ้าหากว่าราคามันต่ํากว่า ABC เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณผลิตปุ๊บคุณขาดทุนทั้งปัจจัยคงที่ก็ต้องเสียอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องขาดทุนไปปัจจัยแปรผันด้วยตัวเลขเมื่อสักครู่ที่ยกอะ่ะเสียไปพันหกอ่ะแต่ขายได้พันเดียวแปลว่าไม่ผลิตก็ไม่ต้องเสียตรงนี้ถูกไหมเสียแต่ค่าเช่าที่เอาคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการคิดว่าทําไมหน่วยผลิตจึงควรไม่ผลิตนะครับก็คือเมื่อราคาต่ํากว่า a b c นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะครับมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออมองที่เงื่อนไขนี้อย่างเดียวหรอกมันสามารถมองตัวนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในสไลด์ของเราเนะเาะอ้าวของเก่าหายไปเลยเหรอที่เขียนไว้อ่อาภาพตะก,กี้หายไปแล้วอะ่ะหลักการก็คือการจะหยุดผลิตนะครับในสไลด์มีอยู่เนาะ จะชัดดาวเมื่ออะไรนะครับเมื่อรายรับเนี่ยมันน้อยกว่า TBC ก็คือรายรับรวมมันไม่ไม่ครอบคลุมต้นทุนที่เราจ่ายเพื่อปัจจัยแปรผันน่ะซึ่งรายรับรวมมันคืออะไรครับมันคือ PQ น้อยกว่า ATC คูณกับ Q ใช่ปะ่ะหรือ P น้อยกว่าผิดแล้ว abc นะครับหรือ p น้อยกว่า abc นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรา,ราคาเนี่ยนะครับต่ำกว่า abc ซึ่ง3ามเงื่อนไขจริงจริงมันเหมือนกัน,นทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ารายรับรวมเนี่ยน้อยกว่าต้นทุนแปรผันะครับน้อยกว่าต้นทุนแปรผนเนี่ยก็ควรจะอยู่เฉยการอยู่เฉยคืออะไรก็คือปริมาณการผลิตเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับนั่นคือ quantity supply ของเราอะ่ะจะเป็นศูนย์เมื่ออะไรเมื่อ TR น้อยกว่า TVC นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อไปนะครับในลำดับต่อไปเราก็จะบอกว่าเวลาที่หน่วยผลิตเนี่ยทำการผลิตนะครับแล้วก็อาจจะประสบภาวะขาดทุนบ้างกำไรบ้างนักศึกษาก็ต้องวาดภาพให้ออกนะครับวาดให้ถูกโดยที่ภาพซ้ายมือคือสภาวะที่ผู้ผลิตได้กำไรภาพขวามือก็คือสภาวะที่ผู้ผลิตขาดทุนสังเกตนะครับ ถ้าหากว่าราคาต่ํากว่า ABC ก็จะไม่มีการผลิตเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนล่างๆนะครับตั้งแต่จุดต่ําสุดของ ABC ลงไปเนะี่ยซัพพลายไม่มีนะครับจะต้องเป็นศูนย์เหมือนรูปที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้โอเคนะฮะถึงจุดนี้แล้วเราคงจะเห็นแล้วว่าอู้ดุลยภาพการผลิตเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดเนี่ยอาจจะเป็นขาดทุนน้อยที่สุดก็ได้นะครับที่คาถามที่เราจะต้องมานั่งคิดกันอีกนิดนึงที่เราจะขยายความก็คือแบบนี้ว่าเวลาที่หน่วยผลิตเนี่ย ตัดสินใจหยุดผลิตชั่วคราวอ่ะมันคือการเป็นการมองกรอบเวลาระยะสั้นซึ่งกรอบระยะเวลาระยะสั้นเราต้องนึกถึงนิยามเราว่ากรอบเวลาระยะสั้นของเราเนี่ยหมายความว่าผู้ผลิตนั้นยังต้องแบกรับต้นทุนคงที่บางส่วนอยู่ก็คือถ้าคุณเปิดร้านอาหารคุณต้องเก็บเครื่องครัวไว้คุณเปิดร้านกาแฟคุณต้องเก็บเครื่องชงกาแฟไว้คุณจะต้องเก็บหน้าร้านไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราเราตัดสินใจไม่ผลิตในระยะยาวเนี่ยคือการเลิก เมื่อเลิกกิจการก็คือไม่เก็บอะไรสักอย่างนะครับเราจะไม่มีต้นทุนที่เราต้องเก็บอะไรเลยขายทิ้งหมดสัญญาเช่าปล่อยทิ้งหมดร้านค้าที่เคยร้านอาหารที่เราเคยมีอยู่นะเราก็จะทุบทิ้งให้คนอื่นทําหรือไปทําอย่างอื่นเลยไม่อยู่ในธุรกิจนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็ให้แยกออกครับว่าจุดร่ชั่วคราวนั้นคือการใจระยะสั้นในขณะที่การเลิกกิจการนั้นเป็นการตัดสินใจในระยะยาวโอเคนะ สาเหตุที่ผู้ผลิตหยุดผลิตชั่วคราวเนี่ยแม้ว่ามีต้นทุนคงที่อยู่นะครับเขาคิดว่าต้นทุนคงที่เนี่ยมันเหมือนกับต้นทุนที่มันเป็นต้นทุนจมมันเอาคืนไม่ได้ไงพอคืนไม่ได้เขาเลยจะไม่คิดถึงมันเขาเลยมองแค่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนแปรผันเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นไอ้ต้นทุนที่เป็นค่าเช่าอ่ะเขาไม่เอาคืนอยู่แล้วถูกป่ะค่าเช่าคุณจ่ายไปแล้วคุณ สัญญาเช่าเป็นรายปีอะตอนช่วงเกิดโควิดอะคุณไม่สามารถต่อรองได้เพราะคุณทําสัญญาไปแล้วคุณบางบางทีเป็นชําระแต่ต้นปีด้วยซ้ำไปตอนเกิดโควิดปุ๊บอ้าวทาไงอะค่าเช่าจ่ายไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่นักธุรกิจจะคิดได้ก็คือคิดถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางแทนนะครับนี่คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ลองกลับไปค้นหาข่าวเก่าๆดูนะครับเราจะพบว่าร้านบางร้านปิดชั่วคราวแต่ร้านบางร้านเนี่ยปิดชั่วคราวไปแล้ว เปิดใหม่มาเศรษฐกิจก็ดูไม่ค่อยดีปี2021โดนล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งหลายร้านตัดสินใจเลิกกิจการเพราะฉะนั้นกรอบการตัดสินใจเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะมีในทั้งในระยะสั้นคือหยุดและระยะยาวก็คือเลิกเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงอ่ะขั้นแรกที่เราจะต้องมาหัดกันอีกนิดนึงก็คือตรงนี้นะครับจากภาพนี้อ่ะด,ดูดีนะฮะภาพเนี้ย เวลาที่ผู้ผลิตบอกว่าเขาจะดําเนินการผลิตนะครับแล้วจะไม่ผลิตเมื่อราคาต่ํากว่าจุดต่ําสุดของ AVC ใช่ไหมเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าหลายคนบอกเอ,อ้าทําไมอะ่ะทำไมจุดที่ขาดทุนตรงเนี้ยนะครับที่จุด P เนี้ยมันจึงผู้ผลิตจึงตัดสินใจว่าจะผลิตต่อสังเกตดีๆนะครับถ้าอุปสงค์ของตลาดตัดกับพป,ปายของตลาดทําให้เกิดราคา P แล้วก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยเห็น MR ตัวนี้สังเกตดีๆนะ การที่ได้ MR ตามราคา P นี้นะครับมันทำให้ผู้ผลิตมีรายรับเท่ากับปริมาณที่ผลิตคูณราคาก็คือเกิดเป็นพื้นที่รายรับรวมเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างล่างข้างล่างนะข้างล่างก่อนนะแต่ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตาม Q ที่ผลิตกับเส้น ATC ก็เกิดเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยมันคือต้นทุนรวมถูกไหมแล้วก็ การขาดทุนเนี่ยก็จะเกิดการขาดทุนเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีส้มข้างบนทนี่ดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูใหม่ดีกว่าเอาอันนี้แล้กันแป๊บหนึ่งนะเราดูภาพนี้ประกอบนะครับเดี๋ยววาดให้ดูใหม่นักศึกษาจะได้ลองวาดด้วยเอามาลองวาดด้วยกันนะครับเราวาดภาพนี้ก่อนครับมาลองวาดด้วยกันนะวาดไปด้วยกันจะได้เห็น ตัวนี้คือแกนปริมาณนี่ก็คือคอสแล้วก็รายนิวนะครับโอเคนะครับเร,เราวาดเรียนแบบภาพเมื่อสักครู่เลยนะเราบอกว่าเรามีเส้น ATC ใช่ไหมจุดต่ำสุดอยู่นี่ Marginal Cost ลากผ่านทีนี้เรารู้ว่ามี AT C, A B C อยู่ข้างล่างจุดต่ําสุดก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะพยายามวาดให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะนี่คือ A B C ของเราทีนี้ราคาตลาดอยู่ที่นี่ใช่ไหม P เท่ากับ M R เท่ากับ A R นักศึกษาลองวาดตามนะครับเรารู้ว่าปริมาณผลผลิตก็คืออะไรครับ M R ตัดกับ M C ได้เป็น Q นี้ใช่ไหม นี่คือคิวที่ดีที่สุดแล้วนะครับคิวสตาร์ star. ดูดีๆเวกาที่หน่วยผลิตผลิตที่นี่นะครับนี่คือรายรับรวมใช่ไหม P Q Q. พีคูณ Q เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นพื้นที่นี่คือรายรับรวมของเราโอเคนะนี่คือรายรับรวมของเราลบทิ้ง ต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่ต้นทุนรวมมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมนี่คือ ATC นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่หน่วยผลิตจะ,จะ,ะเผชิญคือพื้นที่การขาดทุนเท่ากับเท่านี้ที่นักศึกษาดูดีๆพื้นที่นี้นะครับคือการขาดทุนหลายคนบอกอ้า,อาแล้วเราจะผลิตทําไมนะครับในเมื่อเราผลิตแล้วก็ยังขาดทุนอยู่นักศึกษาต้องมองอย่างนี้ครับว่า ถ้าหากว่าผู้ผลิตไม่ทําการผลิตนะครับสินเขาจะต้องเสียแน่ๆคือต้องเสียเท่ากับพื้นที่ที่เป็น tfc ใช่ไหมต้นทุนคงที่ซึ่งต้นทุนคงที่เนี้ยคิดอย่างไรนะครับมันมาจาก tc ลบ t b c ถูกปะถูกไหมครับแต่ในกราฟเนี้ยเราไม่มี t b c เราไม่มี tfc เราไม่มี tc เราไม่ได้วาดแต่เรารู้ความสัมพันธ์ของมันก็คือ tc เนี้ยมันก็คืออะไรครับ atc คูณ q ใช่ไหมซึ่งเรารู้ว่า q star ของเราที่ผลิตเนี่ยคือเท่าไหร่ก็วาดไปแล้วเมื่อสักครู่ t v c ของเราคือเท่าไหร่ก็คือ abc คูณด้วย q star ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น tfc ของเราแท้จริงแล้วก็สามารถหาได้จากส่วนต่างของ a t c a c ลบ a c นี่แหละคูณกับ q star นั่นเองซึ่งคือพื้นที่ตรงไหนครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ นี่คือ a b c ของเราใช่ไ่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนต่างนับปริมาณที่เลือกผลิตเนี่ยสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือขนาดของต้นทุนคงที่รวมนศึกษาจะเห็นได้ว่าขนาดของสี่เหลี่ยมที่เป็นต้นทุนคงที่รวมคือ a t c ลบ a b c คือตัวนี้นะครับคูณกับ q เนี่ยมันมีค่ามากกว่าการที่ คุณดาเนินการผลิตแล้วเสียแค่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในมุมนี้นะครับหน่วยผลิตที่ต้องการกําไรสูงสุดก็เปรียบเสมือนเขาต้องการขาดทุนที่สุดในกรณีที่มันแย่ด้วยเขาก็จะเลือกผลิตที่ Q star อยู่ดีแล้วก็ขาดทุนเท่ากับพื้นที่ที่แรงเอาสีแดงโดยที่เป็นการตัดใจที่ดีกว่าหยุดผลิตไปเลยนะครับเอาละแถมให้นิดนึงแล้วทําไมที่ราคาตรงนี้นะครับจึงไม่ผลิต ที่ P มีขีดบนหัวทำไมไม่ผลิตครับเพราะว่าถ้าเราผลิตนะครับมันอยู่ที่จุดนี้ไงถูกปะ่ะรายได้มีแค่สี่เหลี่ยมนี้เองรายได้แต่ต้นทุนรวมทั้งหมดเป็นเท่านี้ใช่ไหมถูกปะ่ะซึ่งต้นทุนตรงนี้เราบอกว่าถ้าขืนผลิตนะขาดทุนเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้เลยแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าไม่ผลิตเป็นไง ถ้าไม่ผลิตเสียแค่นี้เองเอาอันดูไงเอาอันดูไม่ได้วัดใหม่ก็ได้ถ้าคุณไม่ผลิตคุณเสียแค่ส่วนต่างตรงนี้เองก็คือ tfc ของเราไงใช่ปะ่ะน้อยกว่าการที่คุณทู่สีผลิตที่ต้องเสียหมดนี่ถูกไหมครับ ขนาดการขาดทุนเท่ากับพื้นที่นี้นะครับทั้งหมดอ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ผลิตเราเสียแค่นี้ก็คือ TFC นะครับทีนักศึกษาอาจจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะลองไปวาดดูใช้หลักการตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากโอเคนะฉะนั้นอันนี้คือ,อ,อประเด็นที่เราจะต้องลองไปหดัดูว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ลองวิธีการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้เข้าใจนะครับต้องลองวาดครับแล้วอธิบายให้เพื่อนฟัง เพราะว่าถ้าเราายให้ตัวเองมันเหมือนจะเข้าใจไงแต่ลองที่ห้เพื่อนฟังเราจะรู้เลยว่ามันเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะให้ลองไปหัดกันดูจับคู่กันแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับโอเคทีนี้ลําดับต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันว่าแล้วเส้นอุปทานในระยะยาวของหน่วยผลิตนี้เป็นยังไงอันนี้จะต้องใช้ความรู้เรื่องของเส้นต้นทุนในระยะยาวมาดูละสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับเส้นอุปทานในระยะยาวของหน่วยผลิตเนี่ยก็คือ เส้น marginal cost เหมือนเดิมแต่จะต้องเป็นเส้นที่อยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดของ ATC โ okay, อเคนะแตกต่างจากในระยะสั้นยังไงครับในระยะสั้นเนี่ยเส้น supply คือเส้น Marginal cost ที่อยู่ตั้งแต่จุดต่ำสุดของ AVC ขึ้นไปเพราะว่าในระยะสั้นมันเลี่ยงไม่ได้ไงมันมีมันมีฟิกซหรือว่า n ั cost บางตัวที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแบกรับกันไปใช่ไหมแต่ในระยะยาวเนี่ยเวลาที่เราขาดทุนเนี่ยเราเลี่ยงได้เราไม่ทำต่อก็ได้ เพราะฉะนั้นโควิดนะครับที่กระทบประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลกตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ย2020ที่เป็น,นมันทาให้ธุรกิจจานวนมากนะครับเลิกเลิกกิจการเอาอย่างนี้คุณลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะยกตัวอย่างให้ฟังเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับอย่างร้านเข้าใจว่าเป็นร้านเหล้านนะที่อยู่แถวแถวสะพานควายนะครับไม่รู้ชื่อร้านอะไรไอ้นี่ก็ปิดกิจการไปคือทนขาดทุนไม่ไหวละพอละเขาพอละ ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดเขาขายดีมากนะครับแต่โควิดมาปุ๊บมันต้องปิดร้านมันแบกรับต้นทุนใหม่ก็ขายหรือร้านชาบูนะครับที่เป็นร้านที่แบบดังมากเลยช่วงโควิดมาเขาต้องลดสาขาลงจำนวนมากก็คือมันเปลี่ยนขนาดไงมันเปลี่ยนสเกลไงนี่แหละครับในระยะย,ยาวเนี่ยเรากำลังพูดถึงการปรับตัวใน,ในระยะยาวใ,ใ,ในลักษณะนี้เหตุผลที่หน่วยผลิตเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ในระยะยาวคืออะไรที่ขาดทุนไม่ทําละ แปลว่าขาดทุนมากๆไม่ดีใช่ไหมดังนั้นในระยะยาวเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเงินไปลงในกิจการที่มันขาดทุนเล็กๆน้อยๆแต่ขาดทุนมันต่อเนื่องแบบเนี้ยเป็นธุรกิจที่ไม่ควรทําในระยะยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเส้นอุปทานในระยะยาวของหน่วยผลิตก็เลยเป็นเส้นตั้งแต่จุดต่าสุดของ ATC ขึ้นไปเสมอนะครับถ้าต่ํากว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นคนก็จะไม่อยู่ครับคนก็จะออกโอเคนะแต่ประเด็นที่เราจะมาคล้ายต่อคือตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เวลาที่เราพูดถึงเส้นอุปทานในระยะยาวของหน่วยผลิตเนี่ยเมื่อแต่ละคนคิดแบบนี้ปุ๊บนะครับมันจะทําให้เส้นอุปทานในระยะยาวของตลาดเนี่ยเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนบอกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่ราคาดีนะครับเราได้กําไรมันจะมีคนเข้ามาแข่งด้วยมีคนเข้าสู่แต่เพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ free entry free exit จําได้ใช่ไหมครับข้อสมบุิเบื้องต้นเลย พอราคาต่าแล้วขาดทุนคนก็จะออกเพราะออกได้อย่างเสรีเนี่ยจะเข้าก็เข้าได้อย่างเสรีเนี่ยเพราะฉะนั้นการปรับตัวตัวเนี้ยเลยทําให้เส้นอุปทานในระยะยาวของตลาดเนี่ยเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเอาละนะเราเห็นแล้วนะครับเส้นอุปทานของหน่วยผลิตในระยะสั้นเป็นเส้น MC ในจุดต่ําสุดของ ABC ขึ้นไปเส้นอุปทานของหน่วยผลิตในระยะยาวคือเส้น MC ตั้งแต่จุดต่ําสุดของ ATC ขึ้นไปโอเคนะ นี่คือที่เราเรียนไปแล้วทีนี้ก่อนที่จะไปตัวนั้นเรามาดูต่อน,นิดนึงครับก็คือว่าการหาเซตอุปทานตลาดในระยะสั้นที่เราคุ้นเคยกันในบทที่2ที่เราเรียนเนี่ยคืออะไรนะครับเส้นอุปทานของหน่วยผลิตเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเส้นอุปทานของหน่วยผลิตและอุปทานของตลาดในระยะสั้นนศึกษาสังเกตนะครับอุปทานของหน่วยผลิตเนี่ยเป็นเส้นตรงใช่ไหม มันวาดให้เป็นเส้นตรงเนาะเป็นเส้นที่มีสลบเป็นบวกกันแล้วกันจะตรงไม่ตรงก็ได้แต่มีสลบเป็นบวกนะครับแล้วก็เส้นัพพล l y ของตลาดก็จะมีลักษณะสลบเป็นบวกด้วยเนื่องจากว่าัพพล l y ของตลาดนั้นคือผลรวมของัพพล l y ของเฟิร์มโอเคนะเนื่องจากัพพล l y ของเฟิร์มคือ MC ดังนั้นัพพล l y ของตลาดก็คือผลรวมของ MC ทุกๆเฟิร์มเข้าด้วยกัน ก็จะได้ซัพพลายของตลาดวิธีคิดไม่ยากครับดูดีดครับณราคา30บาทหน่วยผลิต1หน่วยเสนอขาย120หน่วยโอเคนะถ้าเราสมมติว่าในตลาดนี้ผู้ผลิตเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกันมีความสามารถเหมือนกันก็แปลว่าทุกคนเนี่ยมีเส้นต้นทุนเหมือนกันหมดนะครับหากผู้ผลิตทั้งตลาดเสนอขายที่ราคา30ได้เท่ากับ1 2 0 0 0 0หน่วย เราพอจะเดาได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายทุกคนน,น่าจะสามารถหาได้ถูกไหมปริมาณทั้งตลาดคือแสนสองปริมาณต่อเฟิร์มคือ120การที่จะทำให้หน่วยผลิตทั้งหมดในตลาดเสนอขายรวมกัน120,000ได้แปลว่าจะต้องมีหน่วยผลิตที่หน้าตาเหมือนกันอยู่ทั้งหมด1,000รายโอเคนะถ้าราคาเป็น50 1ห,หน่วยจะเสนอขาย200 ทั้งตลาดเสนอขาย2 0 0 0 0 0ก็แปลว่าผู้ผลิต1000รายเสนอขายพร้อมๆกันเนี่ยนะครับยินดีเสนอขายพร้อมกันที่200หน่วยเนี่ยรวมกันแล้วก็จะได้เป็น2 0 0 0 0 0หน่วยนี่คือปริมาณหน่วยผลิตที่มีอยู่ในตลาดโอเคปะ่ะทีนี้ในกระบวนการเข้าออกจากตลาดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับก,บกำไรครับเมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วว่ากรณีขาดทุนในระยะสั้นเกิดได้ แต่ระยะยาวเกิดไม่ได้เพราะคนจะออกจากตลาดถูกปะในทำนองเดียวกันถ้าในตลาดเนี่ยเราก็ไปกลับเงื่อนไขมานะครับการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเขียนก็ได้นะครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อรายรับรวมมากกว่าต้นทุนรวมก็คือได้กำไรนั่นแหละตลาดใดก็ตามที่มีกำไรจะมีคนเข้ามาในตลาดเสมอ ราะมันกาไรมันจูงใจไงและกาไรในที่นี้คือกําไรทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับให้นักศึกษานึกถึงข้อนี้ไว้ว่าเราสนใจต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นกําไรที่เกิดขึ้นที่ที่มันมากกว่าต้นทุนเนี่ยมันคือกาไรทางเศรษฐศาสตร์ก็คือกําไรเกินปกตินั่นเอง <S <S ทีนี้เราจะมาหาคําตอบกันต่อครับในขั้นต่อมาก็คือว่าทําไมเส้นต้นทุนไม่ใช่ต้นทุนทําไมเส้นอุปทา,านของหน่วยผลิตเนี่ยนะครับที่เป็น ในระยะยาวที่เป็นเส้นแบบมี p positive s ส o ล e อ่ะแต่พอเป็นอุปทานของตลาดมันกลายไปเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราจะมาทำวามเข้าใจผ่านรูปนี้กันนะครับอ่าดูในรูปนี้โอเคนะดูดีๆนะครับในรูปนี้ทำไมทำไมเส้นอุปทานในระยะยาวจึงเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนักศึกษาอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ให้มองที่แฮนด์อ t ตัวเองนะภาพซ้ายคือ ราคาดุลภาพและปริมาณการผลิตของตลาดโอเคนะนั้นราคา P1 เนี่ยมันเป็นราคาที่มีปริมาณเสนอขายอยู่ทั้งหมด Q1 หน่วย Q1 เป็น Q ใหญ่นะครับเป็น Q ใหญ่ในขณะที่ภาพขวาเนี่ยก็คือการตัดสินใจของหน่วยผลิตสังเกตดีๆนะฮะผมค่อนข้างเน้นคำว่าราคา P1 นั้นในดุลภาพเนี่ยจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของ average total cost นะครับโอเคนะ จที่จุดต่ำสุดของ average total cost ซึ่งจุดนี้นะครับมันจะต้องเป็นจุดต่ำสุดของ long run average cost ด้วยโอเคนะครับเพราะว่าเรากลังพูดถึงดุลภาพในระยะยาวเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ตอนท้ายว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เรามาดูแบบนี้ก่อนถ้าอันนี้อยู่ที่จุดต่ำสุดของ ATC หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าแบบนี้นะครับนักศึกษาลองดูนะสมมติว่าเดี๋ยวผมจะแชร์นีเข้าไปแปบ๊บหนึ่ง อัานึกษาดูนะครับการที่อยู่ที่จุดต่ําสุดของ ATC ก็หมายความว่าเป็นี้ครับวาดได้ไม่ว่ามันมีลองลันเอ e เฟอร e คอ่าเบี้ยวลว้หน้าตาประมาณานี้อยู่อ่ะพอเนื้อไหมแต่ว่า เราไม่วาดผมบอกให้เป็นให้ให้ทุกคนเข้าใจตัวนี้ไปเลยว่ามันมีแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอา้าวลบไงอ๋อเคลียร์โอเคเคลียร์ละโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็บอกว่านี่เป็นจุดตัดสุดของ ATC ใช่ปะ ลองลรันททั้ลองรันแอปเปิลคอร์ดเส้นเนี่ยลองรันแอปเปิลคอร์ดก็จะเป็นอย่างี้ครับเป็นไงไม่รู้แต่มันจะไหลลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาเท่ากับที่จุดนี้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่เราไม่ว่านะเราถือว่าไอเนี้ยเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดในลักษณะของ LAC ที่เป็นแบบ U shape แล้วนะครับทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วไงต่อจุดนี้เราบอกว่าปริมาณผลผลิตอยู่ที่ Q 1นะโดยที่ Q 1เนี้ยเกิดจาก การที่หน่วยผลิตแต่ละรายเสนอขาย Q 1เล็กโอเคนะด้วยคอนเซ็ปที่เราเรียนไมสักครู่ตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่ครับมันก็คือปริมาณเฟิร์มที่มีอยู่ในตลาด n 1รายคูณกับปริมาณผลผล,ผลิตของหน่วยผลิตที่แต่ละคนผลิต Q 1หน่วยด้วยเท่านั้นเองนะครับทีนี้แล้วไงต่อนะครับพอเราบอกว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะครับโดยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นคือยู่ๆเนี่ยดีมา์เลื่อนขวาพอดีมาเลื่อนขวาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาขยับสูงขึ้นเป็น p 2หน่วยผลิตเอา p 2นี้ไปตัดสินใจผลิตว่าจะผลิตเท่าไหรด่ดีหนูดิเขาบอกว่าถ้าราคาเป็น p สฉันก็จะผลิตท,ที่ mr เท่ากับ mc คือตรงนี้ ช่ไหมแล้วก็ผลิตตามปริมาณการผลิตก็คือ Q โอเคไหมฮะพอผลิตที่ Q ปุ๊บเป็นไงต่อก็บอกว่าฉันจะผลิตที่ Q 2หน่วยทุกคนคิดเหมือนกันก็จะได้ผลผลิตที่ Q 2ตรงนี้ซึ่ง Q 2นี่มาจากอะไรครับก็มาจากปริมาณเฟิร์มเดิม n 1นะครับคูณด้วยปริมาณผลผลิต Q 2หน่วย โอเคนะปริมาณเฟิร์มยังไม่เปลี่ยนไงเพราะว่าราคามันเพิ่งปรับอยู่ดีมานขึ้นปุ๊บแต่ละคนที่อยู่ในตลาดก็เอ็นจอยโปรฟิตไปก่อนใช่ไหมอา้าวราคาดีขึ้นว่ะก็ขายของไปอย่างมีความสุขแต่พอระยะยาวเกิดการปรับตัวเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนได้กําไรเกินปกติปุ๊บเป็นไงฮะกำไรเกินปกติปุ๊บ,บอ้าวเอ้ยมีกําไรตลาดนี้คนอื่นเริ่มให้ความสนใจเข้ามาด้วยสิไอ้การเข้าสู่ตลาดก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับเวลาที่มันเกิดขึ้นก็คือเส้นซัพพลายเนี่ย จะเลื่อนจาก S 1ไปทางขวาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแต่สังเกตอย่างนี้เมือ่อพพลายเลื่อนขวาปริมาณผล,ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นราคาตลาดก็จะปรับตัวลดลงจนกระทั่งปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เคยอยู่ที่ Q 2เนี่ยราคาลดลงทีละนิดทีละนิดใช่ไหมปริมาณเสนอขายของแต่ละคนก็น้อยลงน้อยลง,อยลง้อยลงตามนี้นะครับจนกระทั่งมาอยู่ที่จุดต่าสุดของ ATC อีกครั้งหนึ่ง ก็คือทุกคนจะผลิตที่ Q1 แล้วก็ได้กําไรปกติเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับที่เราจะได้ก็คือว่าประมดณผ,ผลผลิตที่ Q3 เนี่ยมันก็เกิดจากจํานวนเฟิร์มที่เพิ่มขึ้นตัวนี้แล้วนะครับเกิดจากจำนวนเฟิร์มที่เพิ่มขึ้นคือเป็น n 2รายแล้วแต่ละคนเนี่ยผลิตสินค้าแค่ Q1 หน่วยเท่านั้นโอเคนะดังนั้นเส้นซัพพลายในระยะยาวของตลาด จึงเป็นการมองการเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นคือ A แล้วก็เมื่อเปลี่ยนไป B ไม่นับนะครับเพราะเปลี่ยนไป B นี่เป็นระยะสั้นมันต้องมีการปรับตัวคือการเข้าสู่ตลาดของรายใหม่จนกระทั่งการเข้าสู่ตลาดจบลงมันจบที่ไหนล่ะก็จบที่จุด C นี่ไงนะครับพอจบที่จุด C ปุ๊บเส้นที่มันลากเชื่อมก็เลยจะเป็นลากเส้นนี้ครับจาก A ไป C เนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าถ้ามันลากไปอีกอ่ะมีดีมาชิพีก็เป็นอย่างนี้อีกอ่ะไปเรื่อยๆดังนั้นเส้นอุปทานในระยะยาวของหน่วยผลิต กับของตลาดจึงไม่เหมือนกันโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องลองไปเวิร์กกันดูการบ้านที่อยากให้นักศึกษาลองทำนะครับให้นักศึกษาลองทําจากจุด c แล้วย้อนกลับไปจุด a ก็คือดีมานมันชิปลงอะ่ะจาก d 2ไปเป็น d 1นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะครอบคลุมในวันนี้ทีนี้ ตุนภาพในระยะยาวที่เราเห็นเนี่ยก็คือหน่วยผลิตจะเข้าสู่ตลาดนะครับเมื่อมีกำไรใช่ไหมและหน่วยผลิตจะออกจากตลาดตอนที่มีการขัดทุนเกิดขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะเราก็จะได้สิ่งที่เราวิเคราะห์ไปแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วทีนี้กลับมาเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในวันนี้นักศึกษาลองดูตัวนี้ครับ แป๊บหนึ่งนะฮะผมต้องหยุดแชร์ตัวนี้ก่อนเอาละเรามาดูเนื้อหาตรงนี้นิดหนึ่งกันว่าแล้วทำไมที่ผมบอกว่าหน่วยผลิตจำเป็นจะต้องอยู่ที่จุดต่ำสุดของ LAC ด้วยนะครับคือเงื่อนไขเป็นงี้ครับนักศึกษาลองดูภาพนี้นะลองวาดไปได้วยกันครับเว้นเนื้อที่เยอะหน่อยนะ อันนี้ต้องวาดสกราฟแบบนี้นะครับวาดตัวโตๆเลยนะครับเว้นกระดาษเยอะๆเลยนะครับอันนี้เราก็ดูว่าเป็นตัวเงินนะขี้เกียจเขียนละตัวนี้ก็คือปริมาณโอเคนะตัวนี้คือตลาดนะครับตัวนี้คือเฟิรม์มแกนตั้งคือเงินแกนนอนก็คือคิวเหมือนกันนะครับสมมุตินะครับ ดีมาและซั p l y ของตลาดอยู่เป็นแบบนี้ได้ราคาอยู่ที่ p 1โอเคนะแล้วก็หน่วยผลิตเนี่ยก็ผลิตแบบนี้ครับก็คือมีเส้นสมมตินะครับ s a c หมี marginal cost ใช่ไหม MCSMC1 นะครับเราบอกว่าเนี่ยหน่วยผลิตได้กำไรเท่ากับเท่านี้นะครับโอเคนะในกรณีนี้นะครับหน่วยผลิตได้กำไรเกินปกติใช่ไหมถูกไหมได้กำไรเกินปกติเท่ากับพื้นที่ตรงนี้โอเคนะ เพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีคนเข้าสู่ตลาดมากขึ้นใช่ไหมครับไอการเข้าสู่ตลาดตัวนี้เราสมมติว่าเส้น sac 1เนี้ยมันไม่ได่จุดต่ําสุดของ lac ด้วยนะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับสมมุติว่า lac เรามีหน้าตาแบบนี้โอเคนะเรารู้ว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้ใช่ปะ วาดเส้นใหม่นิดนึงโอเคนะครับวา,า,าดเป็นแบบนี้แล้วเราบอกว่าหน่วยผลิตเนี่ยจุดที่เป็นจุดสมดุลควรอยู่ที่เส้นโรงงานเส้นสีเขียวนี้นะครับ ASAC2 ตรงนี้นะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็มี SMC2 นะครับเวลาหน่วยผลิตตัดสินใจผลิตเนี่ยเราจะใช้ภาพแบบนี้นะครับเราจะมองที่ Long Run Average Cost กับ Long Run Marginal Cost โอเคนะในกรณีที่ราคาอยู่ที่ P1 แล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่าหน่วยผลิตได้กำไรเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแข่งขันกันนะครับ ว่าหน่วยผลิตควรจะผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในกรณีนี้นะครับกำไรจะทําให้ผู้ผลิตเนี่ยเข้าสู่ตลาดมากขึ้นสัพพายจะเลื่อนขวาไปเรื่อยๆใช่ไหมสมมติสัสพพายเลื่อนขวามาเรารู้แล้วว่าราคาตลาดน่าอยู่ที่จุดนี้นะครับคือแล้วสัพพายจะต้องเลื่อนมาถึงที่จุดเนี้ยในที่สุดตามหลักที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นะราคาอยู่ที่นี่ใช่ป่ะคำถามคือ การเลือกโรงงานที่เหมาะสมของผู้ผลิตเนี่ยทำไมการอยู่ที่โรงงาน SAC 1จึงไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดพอาะเนอะไหมคำตอบก็คือโรงงานที่1เนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขดุลยภาพในระยะยาวเพราะว่าการตัดใจผลิตของผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องเลือกจุดที่ MR เท่ากับ MC ใช่ไหม แต่ในระยะยาวเนี่ยเราต้องมองที่ตัวที่เป็น LMC ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยถ้าหน่วยผลิตจะต้องตัดสินใจผลิตนะครับเขาจะต้องเห็นภาพนี้ตั้งแต่แรกครับว่ามันจะมี long run marginal cost ผ่านจุดต่ำสุดตรงนี้นะฮะนี่คือ long run marginal cost ปริมาณผลผลิตที่เขาควรจะทำเนี่ยเขาควรจะเลือกผลิตที่จุดนี้ถ้าหากว่าราคาสูง คือเขาจะเอา LMC เท่ากับ MR แต่ว่าโรงงานตรงนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดกําไรอยู่ดีไงถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการเข้าสูต่ตลาดราคาก็จะลดลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตจะต้องอยู่ที่จุด SAC 2คือจุดต่ําสุดของ long run average cost โอเคนะครับเพราะว่าณระดับราคาที่จุดนี้ P 0เนี่ยนะครับหน่วยผลิตทุกรายจะได้กําไรปกติเท่านั้นโอเคนะฮะ แล้วตัวนี้เป็นเป็นเป็น,ปนไปตามเงื่อนไขก็คือลองลัน Marginal Cost เท่ากับ Marginal Revenue พอดีนะครับแล้วก็เงื่อนไขในระยะยาวมีอะไรอีกครับหน่วยผลิตทุกรายจะต้องไม่ได้กำไรเกินปกติถูกปะถูกปะเวลาไม่ได้กำไรเกินปกติคืออะไรนะครับก็คือ,อเขียนใหม่ก็ได้แป๊บหนึ่งนะ เขียนไว้แบบนี้แล้วกันจะได้เหมือนในสไลด์ห้องอื่นนะครับเขาเขียนอีกครับว่าหน่วยผลิตจะเลือกผลิตที่ลองรัน marginal cost เท่ากับ marginal revenue นะครับซึ่งหน่วยผลิตนั้นจะต้องไม่ได้กำไรเกินปกติในระยะยาวคือ MR เท่ากับ P ซึ่ง P เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตพอดีแล้วก็เท่ากับต้นทุนในระยะยาวต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวด้วยคือ เงื่อนไขแรกคือ MR เท่ากับ MC ใช่ปะ่ะถูกปะ่ะแล้วก็ MR เนี่ยจะต้องเท่ากับ P P นี้จะต้องเท่ากับ SAC เพราะว่าต้องไม่มีใครได้กำไรเกินปกตินะครับแล้วก็ SAC นี้จะต้องเท่ากับ LAC คือโรงงานจะต้องอยู่ณจุดต่ำสุดของเทคนโนโลยีที่เป็นไปได้ในการผลิตทั้งหมดด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นโดยสรุปแล้วเงื่อนไขก็คือโนบพลิจะต้องเลือกขนาดโรงงานที่เหมาะสม แล้วก็โร,โรงงานที่เหมาะสมในระยะยาวก็คือโรงงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดโอเคนะครับเงื่อนไขการผลิตในระยะยาวก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ SMC จะเท่ากับ LMC ซึ่งเท่ากับ MR แกนกลางนี่สำคัญที่สุดนะคูนี่สำคัญที่สุดเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะรู้ว่า L-M-C หรือ M-R โดยที่ราคาขายเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยคือจะไม่ได้กำไรตัวนี้เป็นตัวที่การันตีว่ากำไรจะเท่ากับ0ูนย์นะครับแล้วตัวนี้กำไรที่เท่ากับ0ูนย์ก็จะไม่มีการไม่มีการเข้าหรือออกจากตลาดโอเคไหม แล้วก็ S A C เทากับ L M C เนี่ยก็คือเงื่อนไขว่าโรงงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคในหัวข้อตลาดแข่งขันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้โอเคครับมีใครมีคำถามไหมครับ ครับผมเป็นทฤษฎีหรือเป็นความเป็นจริงเป็นทั้งสองอย่างเลย <c oughs> จริงๆแล้วอะ คือถ้าเกิดว่าเราอย่าลืมนะเรากําลังศึกษาในลักษณะของแบบจําลองเนาะถ้าหากว่าตลาดเป็นตลาดแข่งขันเนี่ยเราก็จะบอกว่าตลาดแข่งขันเนี่ยมันจะแบบแข่งขันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตลาดได้มันต้องแบบเก่งจริงจถูกไหมครับดังนั้นทุกๆกรายเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สุดหรือยอมขายตามราคาแด้เขาถึงจะอยู่ในตลาด เพราะฉะั้นคนที่อยู่ในตลาดได้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือในทางทฤษฎีคือผู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดละทีนที้คําถามที่คุณถามเมื่อกี้คือเส้นอุปทานของตลาดในระยะยาวมันจะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตลอดหรือเปล่าจริงๆมันไม่จําเป็นนะมันอาจจะสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเ,เรียกว่าไงฮะเสนสัมพในตลาดมันคือ เวลาที่ตลาดขยายตัวแล้วมันส่งผลให้ต้นทุนมันลดลงได้ไหมอ่ะถ้ามันลดลงต้นทุนอาจจะลดลงซัพายแต่ชี้ลงก็ได้ในระยะยาวอะ่ะแต่มอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้โดยทั่วไปเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับแต่ถามว่าลดลงมีไหมมีลดลงได้เหมือนกับว่ายิ่งตลาดขยายตัวสินค้ายิ่งถูกอะ่ะ ปริมาณเสนอขายเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาลดลงเช่นอะไรอะ่ะนึกออกไหมตลาดขยายตัวมากเลยราคาของดีขึ้นแต่ถูกลงมีปะมีป่ะมีเยอะแยะ โทรศัพท์ไงสมาร์ทโฟนอะ่ะดีขึ้นทุกวันราคาไม่เห็นเพิ่มเลยถูกลงด้วยซ้ำไปถูกปะของที่เป็น mass production นะครับยิ่งผลิตเยอะๆนะครับอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ดีเท่านี้เนาะสมัยช่วงที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ออกใหม่ๆเครื่องหนึ่งตั้ง4ี่ห้มื่นทำอะไรไม่เห็นได้เลยโทรออกได้อย่างเดียว อยูนี้แบบรุ่นที่แบบถ่ายรูปได้อัดเสียงได้เล่นเน็ตได้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนได้ราคาสองสามพันก็มีแล้วอะ่ะใช่แต่ของดีๆก็เป็นหมื่นอยู่ดีแบบนี้ก็เห็นว่าซัพพลายเนี่ยอาจจะลดลงก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอุปทานควรจะมีความชันเป็นบวกในระยะยาวเพราะอะไรเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันมีจํากัดนะครับในที่สุดแล้วต้องเผชิญกับความมีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากร อีกอนันนึงคือหน่วยผลิตในตลาดทั้งหมดไม่ได้เก่งเท่ากันไอคนที่เก่งมันมีอยู่จํานวนหนึ่งแต่พอตลาดมันแบบรักคนต้องการสูงขึ้นมากๆแล้วคนจะเข้ามาก็จะเป็นคนที่เก่งน้อยกว่าที่จะเข้ามาเพราะ,ะนั้นเส้นซัพพลายก็มีลักษณะเป็นแบบเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเพิ่มขึ้นในที่นี้นะครับในศัพท์รางเศสเราบอกว่าเป็น increasing supply increasing cost นะครับคือ cost ขยับสูงขึ้นเมื่อตลาดขยายตัวแต่เป็น decreasing cost ก็มี นะครับขยายตัวแล้วต้นทุนการผลิตลดลงก็มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวข้างหน้าอาจจะทวนเรื่องนี้ให้อีกรอบหนึ่งเรื่องการวาดรูปนะครับดีไหมวันนี้วาดทันไหมทันไหมครับอ่ะมีใครมีคำถามปะ่ะ ใส่หัวไม่ได้เปิดกล้องยังเห็นว่าใส่หัวเลยถามอะไรดีว่านะฮะมีให้มีคำถามไหมครับอยากให้ทิบายอะไรเพิ่มครั้งหน้าบอกมาเลยวันพุธหน้าจะได้เปิดเรื่องนั้นมีไหมถ้าไม่มีก็จะไปเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของตลาดผูกขาดแล้วนะครับชีทเพิ่งอัพเข้าไปนะฮะซึ่งเราก็จะมีอะไรมากกว่านั้นพอสมควรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งหน้า ว่าเป็นยังไงอีก2ครั้งน่าจะจบละสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตลาดปัดจจัยแล้วเล้วหรือเลื่อนอีกกี่ครั้งอะ่ะพุดหน้าปไปมันหยุดเนี่ยควรจะหยุดหรือควรจะเรียนควรจะเรียนเนาะ คือผมเนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะสอนนะเพราะว่าผมอยากจะให้เนื้อหามันจบได้ทันแบบชัวร์ๆพอสงการจุดอีกสองครั้งเออเราเรียนได้ถึงวันที่หกใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอสงการเนี่ย สิบสามสิบหเนี่ยไม่สอนอยู่แล้วอะโวตจริงๆอยากสอนอะแต่จะไม่สอนก็ได้มันทันอยู่นะมยังทันอยู่ยังทันอยู่ตลาดผูกขาดสมมติว่าเราเรียนวันที่8แต่มันจะไม่จบไงมันจะต้องข้ามไปวันที่20กว่าจะเรียนอีกทีอะแต่ถ้าเราเรียนวันที่6กนะวันที่8ก็จบเลย เรียนดีกว่าเนาะใครขัดข้องยกมือออนไลน์ดีมากไม่มีใครขัดข้องโอเคแต่ถ้าถามว่าใครอยากเรียนยกมือเนี่ยก็จะจะไม่มีใครยกเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะครับเพราะาตั้งคำถามให้พวกคุณเนี่ย ตอบในสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นตโงเรียนไหวปะเรียนได้ปะถ้าใครคิดว่าโอเคผมสอนอยู่แล้วนะแต่คิดว่าก็เรียนได้ไม่ได้ซีเรียสยกมือให้หน่อยอยู่บ้านอยู่แล้วอะจะมาไม่เรียนได้ไงไม่มีใครยกมือจำใจเรียนนี่หว่าทัดพงคนเสนอต้องยกมือดิ อย่างน้อยหนึ่งคนก็ผมก็ถามว่าถ้าเรียนนคงไม่ขัดข้องใช่ไหมมีคนเดียวคนอื่นนะไหวปะ่ะอออมสินไหวมีใครอีกโซดาไหวอปว่าวะเนี่ยเอาวันนี้อยากให้อธิบายอะไรเพิ่มภาพเมื่อกี้งงไหมพอดีเวลามันน้อยไปนิดหนึ่งผมไปโบดแ,แกล้งคุณตอนต้นคาบไม่งั้นมันควรเรียนจบ ไม่ต้องซีเรียสมากนะโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทวนเรื่องกราฟสุดท้ายเมื่อกี้ใหม่แล้วจะวาดให้สวยๆเดีย๋ยวจะลองวาดให้ดูว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นพร้อมนั้งเหตุผลแล้วก็เงื่อนไขนะครับให้เพิ่มขึ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่เราเห็นนะครับ SMC เท่ากับ LMC เท่ากับ MR เท่ากับ P เท่ากับ SAC เท่ากับ LAC อะไรเนะี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาฟังแล้วเราเข้าใจมันด้วยกันโอเคนะครับ อา้าวถ้าง,งั้นวันนี้พอเท่านี้เลยเวลานิดหนึ่งนะฮะไปพักผ่อนได้ครับเจอกันวันพุทธที่6